วัสดีครับข่าวสำคัญวันนี้ CEO Encom และเจ้าพ่อวิดีโอเกมเควินฟลินหายตัวไปอย่างลึกลับโด่งดังจากการออกแบบทรอนและ Space Paranoid 2วิดีโอเกมที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์ฟลินเป็นเจ้าของ Encom ในปี1982บริษัททะยานไปอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในปี1985ด้วยการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของภรรยาฟลินแม่ของลูกชายเขาที่ชื่อแซมไม่นานนี้บอร์ดผู้บริหารเอ็นคอมพบกับปัญหาจากรายงานความแปรปรวนและพฤติกรรมหมกมุ่นผิดปกติของฟลินเมื่อเขาหายตัวไปสร้างความโกลาหลให้แก่บริษัทบ่ายวันนี้คณะผู้บริหารเอ็นคอมยึดอำนาจควบคุมจากหุ้นส่วนของฟลินอลันแบลดลีย์ปฏิญาณจะฟื้นบริษัทกลับสู่ภาวะกำไรเพื่อนผู้ซื่อสัตย์แบลดลีย์ยืนยันในความเชื่อที่ว่าฟลินไม่ได้หายตัวแต่กำลังไล่ตามความฝันซึ่งเขาเคยกล่าวไว้ว่าพรมแดนดิจิตอลจะสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ให้มนุษย์ในนั้นคือโลกใหม่ในนั้นคืออนาคตของเราในนั้นคือชะตาของพวกเราแม้จะพูดที่เข้าข้างและอยู่ฝ่ายเดียวกับฟลินก็ยังต้องทำใจยอมรับความจริงว่าเควินฟลินอาจจะเอาตัวรอดแอบหนีไปขณะกลุ่มผู้พักฟลินภาวนาให้เขากลับมาในเร็ววันผู้ที่หวังใจอย่างแรงกล้าที่สุดคือลูกชายเขาแซมฟลินที่อยู่ในความดูแลของปู่ย่าขอบคุณนะพ่อต้องมาพ่อสัญญาแล้วแซมกินอะไรซะบ้างเถอะปล่อยผมนะ